那那我管了，走不这样子。Ride with me, boy. Ride with me, boy. 不怕被浪带 ，Come on. Hey.Welcome to the show. ขอต้อนรับสู่ปากใต้และดามควานทองประเทศไทยที่ไม่มีใครจับได้ไม่มีใครจับได้ Don't know about it กูจะพามึงกลับใต้พาพามึงกลับใต้ไม่น่าตื่นเต้นไปทำไมวะไม่รู้นะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราก็ถึงที่ห้องพักแล้วนะคะเราพักที่ Sugar Marina Cliffhanger นะคะที่เอานะห้องดีเวอร์ราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ห้องนี้คืนละ 1,000 คือเราจองตอนที่เป็นไทยเที่ยวไทยนะก็เลยได้โปรโมชั่น yeah. เป็นเพียง 1,000 ก็ 2,000 เดี๋ยวพาดูห้องนะจ๊ะคุ้มนี่คุ้มมากที่นี่ดีอย่างตัวที่มินิบาร์ฟรีนะจ๊ะไม่อั้มแต่ว่ามันมีของน้อยอ่ะไม่เข้าใจทำไมเอาถั่วไปแช่อาจจะกลัวถั่วเสียนะปะเอาถั่วไปแช่ทำไมเอาถั่วออกมาไหมน้องถั่วถั่วเย็นตึงนี่นะคะที่สำคัญคืออันนี้คือระเบียงระเบียงห้องคือใหญ่มากคือใหญ่ไปไหมอ่ะที่เป็นคลิปแฮงเกอร์ก็เพราะว่ามันเป็นวิวผ่านนั่นเองสิ่งดวงในการสั่งชุดว่ายน้ำนะสั่งให้มาส่งที่นี่ก็คือทางโรงแรมก็คือรับไว้ให้เราหุยว้าวสีถูกใจเฮ้ยแถมอะไรให้เราด้วยวะนี่คือของพี่พิมนะคะมีความแถมครีมกันแดดให้เราด้วยอ๋อกุหลาบดำอันนี้อะไรส่งถูกอันหรือเปล่านะมันกางเกงหรือเปล่าล่ะผิดด้านนี่ค่ะซีฟ้าสวิมแวร์ก็ไปอุดหนุนเท่าไหร่คะราคาชุดละ 1,090 บาทแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเราก็ออกแบบทุกอย่างได้เองสีเซอร์สีจะเอาสีอะไรก็ไปบอกเขาได้นะคะแม่ค้าก็ใจดีเขาไม่ได้ขายนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ไม่มีใครสปอนเซอร์เราทั้งนั้นในชั้นสีภาวนาให้เย็นนี้ฝนไม่ตกนะจ๊ะเราจะได้เดินไปดูพระอาทิตย์ตกได้ที่หาดอ่าวนางก็คือวันนี้เราทำอะไรเราไม่มีแผนตอนนี้น้องมันเป็นตัวเองอะไรด้วยก็ต้องเห็นดินในกระจกปังWe'll be right back.
ตายไหมปักคุ้มเลยวะค่ะสำหรับแพลนเย็นวันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวประมาณ6โมงเราจะออกไปดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวจะมาจัดกระเป๋าไปดำน้ำพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำสี่เกาะซึ่งจำชื่อเกาะไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวจะจัดกระเป๋าให้ดูว่าเปิดแล้วหรือยังเปิดแล้วอัดดูไงพรุ่งนี้นะคะเราก็จะไปดำน้ำสี่เกาะได้นะคะแต่ว่าวันตอนนี้จะมาจัดกระเป๋าว่าขึ้นเรือเนี่ยเราเอาอะไรไปบ้างเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเอาเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจากที่เคยไปมาแล้ววันนี้ก็จะมาบอกให้ฟังว่าเอาอะไรไปบ้างอันแรกที่จำเป็นมากๆคือถุงกันน้ำนะเวลาใส่ของเข้าไปมันก็จะพับลงมาแล้วม้วนแล้วก็สะพายได้ชุบแบบนี้ง่ายดีอันนี้เป็นไซส์16ลิตรนะคะก็ใส่ของสำหรับ2คนได้ชุดว่ายน้ำแนะนำให้ใส่เลยจากที่โรงแรมตอนเช้าเพราะว่าบนเรือเนี่ยมันไม่สะดวกมันเปลี่ยนอะไรไม่สะดวกก็ใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ชุดทับไปแล้วก็ผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำกางเกงในอีกตัวนึงข้างในก่อนนะอันนี้จะเป็นแบบไร้ขอบก็จะป้องกันจะเซฟนิดนึงสำหรับผู้หญิงผ้าขนหนูครีมกันแดดรู้แล้วอันนี้เอาแบบไม่มีสีดีกว่าแล้วก็ฉีดซ้ำบ่อยๆเพราะบางทีบางคนที่มันที่แบบผิวเปลี่ยนสีอะเพราะว่าฉีดแค่รอบเดียวแต่แนะนำให้ฉีดซ้ำบ่อยๆขึ้นจากนั้นก็ฉีดกันแดดหน้าด้วยอันนี้ของหมออันนี้อันนึงอะโลเวร่าอันนี้แบ่งใส่คนเล็กมาเลยดูแบบน่ากลัวนิดนึงนะจริงๆมันก็เป็นยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ก็หลังจากขึ้นมาจากว่ายน้ำดำน้ำเสร็จก็ทาอันนี้ด้วยก็อย่าลืมเอาชุดชั้นในอีกชุดนึงนะคะไปด้วยเพราะว่าตอนที่เราออกจากโรงแรมเนี่ยเราใส่ชุดว่ายน้ำถูกไหมหนูว่าหนูเกือบแล้วเนี่ยนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมเอาชุดอันเดอร์แวร์ของเราไปด้วยนะคะอีกชุดนึงซ่อนก่อนแล้วก็ชุดเปลี่ยนหลังจากที่เราว่ายน้ำดำน้ำเสร็จก็ถอดชุดว่ายน้ำออกเปลี่ยนชุดนี้แนะนำเสื้อฮาวายเพราะว่าอะไรเพราะมันใส่ง่ายมากคือมันแค่ปลดกระดุมอะแล้วมันไม่หนืดตัวเราด้วยลมพัดมันก็จะปรีสวยสวยแล้วก็มันใส่สบายจริงมันแบบลมมันพัดแล้วมันเย็นอ่ะมันโปกมันแห้งง่ายด้วยรองเท้าแตะก่อนขึ้นเรือเขาจะให้เราเก็บใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วเราก็ขึ้นเรือไปโดยจะไม่มีรองเท้าแตะของเราอยู่ในเท้าเราตลอดเวลาเลยอ่ะในการขึ้นเรือก็เอารองเท้าแตะไม่ต้องแพงมากไม่ต้องแบบดูดีมากเพราะว่ามันจะถูกรวมอยู่ในตะกร้าคนอื่นก็โดนทับถมจนขาดรุ่ยอะไรก็แล้วแต่ไปเอาแบบยางกันลื่นหน่อยก็ดีเพราะเวลาเราเหยียบขึ้นที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไอมันได้ไม่ใช่ไอที่แบบฟูเรือก่อนที่จะถึงเรือมันเป็นพลาสติกก็ระวังลื่นก็เอาแบบกันลื่นหน่อยอีกอย่างที่สำคัญคือถุงสำหรับใส่ผ้าเปียกเพราะว่าถ้าเราไม่มีถุงใส่ผ้าเปียกเนี่ยกระเป๋าเราก็จะเปียกซึ่งมันกันน้ำเข้าแต่ไม่ได้กันน้ำออกนะคะทุกคนก็กรุณาเตรียมไปด้วยต้องของกล้องก็จะมีกล้องกันน้ำกล้องธรรมดาก็เอาไปด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรบ้างอันนั้นก็เรื่องนึงก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน power bank ก็เอาไปด้วยจึงผ้าเย็นเอาไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ใช้เยอะมากเช็ดนู่นเช็ดนี่เช็ดจิปาถะเยอะแยะอะไรหกก็เช็ดได้คอนเซอร์เข้าได้นะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้เอาไปก็คือน้ำเปล่าเป็นลิตรเพราะว่าเอาไปใช้ล้างหน้าหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำทะเลเพราะว่าน้ำที่เขาเอาขึ้นมาบนเรือด้วยเนี่ยมันเป็นน้ำที่เขากรอกมาทีนึงซึ่งบางทีมันไม่สะอาดแล้วก็มันร้อนด้วยเวลามันอยู่ในเรือนนานมันร้อนแล้วมันไม่สามารถมาล้างหน้าได้
แล้วเวลาที่เราลงไปดำน้ำของจะไม่หายหรอก็ให้คนหนึ่งเฝ้าคือจริงๆอะไปดำน้ำมันควรจะไปมากกว่า2คนเพราะมันจะมีคนเฝ้าให้แต่ถ้าเราไปกัน2คนเนี่ยก็จะลำบากหน่อยแต่จริงๆอันนี้มันเอาลงไปดำน้ำได้ด้วยนะแต่ก็อย่าเลยไม่อยากเอาลงไปเพราะแบบกล้องเสียงมือเนี่ยเสียงจะใจในการที่จะเอาลงไปกับถุง555บาทนะแต่คิดว่าไม่น่าจะหายนะถ้าบริษัทที่ดูแลดีๆอะไรเงี้ยอันนี้เราจองกับมามี่บุ๊กกิ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นยังไงก็รู้กันเดี๋ยวจ้ะแนะนำให้ซื้อถุงนี้มากไว้เพราะมันจุของมากมากนี่ใส่กล้องเข้าไปอีกอันนึงได้คือมันพับได้ตามที่เราต้องการใช่พับได้เลยชนิดนี้ใช่ป่ะแล้วก็สแตรปมันอีกทีกับตรงนี้ฝึบแค่นี้เข้าไปได้เลยบายจ้าบายกลับมาตอนนี้เรามาอยู่ที่หาดอ่าวนางแล้วนะคะมีการเปลี่ยนชุดเกิดขึ้นทำให้เราเหมือนคนจีนมากๆตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็เหมือนตกไปยังตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านโฮสเทลไม่แน่ใจว่าชื่อแล้วแต่ว่าเป็นโฮสเทลร้านอาหารด้วยexpectation what's it really big